จะพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับเป็นอาหารไทยสูตรดั้งเดิมติดตามบรรยากาศนะครับกับคุณพรพรรษามากโฉมรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจคือบริเวณร้านอาหารและร้านค้าต่างๆนะคะที่จัดขึ้นภายใต้พระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยซึ่งมีร้านค้าอาหารดั้งเดิมมากมายมารวมอยู่ในบริเวณนี้ค่ะภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศย้อนยุคแล้วและเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากหลายสีสันสวยงามภายในงานก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งโซนค่ะคือโซนร้านอาหารที่คัดสรรร้านอาหารชื่อดังมากมายไว้กว่า30ร้านซึ่งแต่ละร้านก็มีเมนูไว้ให้เราเลือกรับประทานกันมากมายโดยเป็นอาหารไทยสูตรต้นตำรับบางเมนูหารับประทานได้ยากอย่างร้านอร่อยรอบกรุงที่ขายขนมเบื้องยวนเป็นสูตรดั้งเดิมสืบทอดมากว่า40ปีตั้งแต่รุ่นยายมาจนถึงรุ่นหลานพิเศษตรงแป้งเราจะหอมไข่ตัวแป้งนี้ก็จะใส่ขมิ้นมันจะหอมแล้วส่วนไส้เนี่ยจะเป็นพวกเครื่องสมุนไพรค่ะจะหนักแน่นไปด้วยเครื่องมันจะหอมน้ำจะน้ำมาจัดของเราก็จะเข้มข้นนะคะเวลาทานมันจะเข้ากันได้ดีขนมเบื้องยวนของเรามาจากสูตรคุณยายมาตกทอดมาจากคุณแม่แล้วก็ตกทอดมาที่หนูนานก็เกือบ40ปีได้แล้วนะคะแล้วรับทอดเอาไว้เพราะว่ากลัวของโบราณมันจะหายไปก็เลยอยากจะสืบทอดเอามาให้ลูกค้าได้ลองทานของโบราณจริงๆเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีร้านอุ่นด้วยรักที่ขายขนมจีนทรงเครื่องและส้มตำร้านอิ่มอร่อยข้าวขาหมูจุฬาและกระเพาะปลานอกจากอาหารคาวแล้วยังมีอาหารหวานน่าทานมากมายอย่างเช่นน้ำแข็งใสขนมตาลขนมน้ำตาลสดขนมกล้วยข้าวเกียบปากหม้อและขนมคกและที่ขาดไม่ได้นะคะคือเครื่องดื่มโบราณที่เราเรียกกันว่าน้ำจรวดมีให้เราเลือกหลากหลายชนิดเป็นการเติมความสดชื่นหลังรับประทานอาหารค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะเที่ยวชมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะงานจะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้นะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะกลับไปทางสถานีค่ะ